สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ชื่ออับดุลฮาดีครับเมื่อประมาณ 3,000 กว่าปีก่อนนะครับมีเหตุการณ์สำคัญนึงซึ่งเกิดจากการมาของท่านนบีท่านนึงคือท่านนบีมูซานะครับซึ่งเป็นนบีที่พากลุ่มชนของท่านคือพวกชาวบนีอิสรออีหนีจากการถูกกดขี่ข่มเหงจากบุคคลคนนึงที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อลอตาลาด้วยกับความโอหังมากที่สุดคนนึงเลยก็ว่าได้คนคนนั้นก็คือฟิโรอูนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจอยู่ในดินแดนอียิปต์ซึ่งเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานั้นนะครับต่อมาเนี่ยฟิโรอูนเนี่ยได้รับคำทำนายจากโหราของเขาว่าจะมีเด็กคนนึงจากท่าชาวบนีอิสรออีลเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมาโค่นบัลลังก์ของเขาฟิโรอูนเนี่ยเลยสั่งให้ทหารเนี่ยฆ่าเด็กทารกเพศชายทุกคนเลยที่เกิดมาจากชาวบนีอิสรออีลจนถึงกระทั่งว่าโหราของเขาเนี่ยได้ทักว่าถ้าท่านเนี่ยฆ่าเด็กทุกคนเนี่ยจะไม่มีคนที่จะเติบโตขึ้นมารับใช้เรานะฟิโรอูนก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยฆ่าเด็กปีนึงแล้วก็ไว้ชีวิตเด็กปีนึงแล้วปีที่ท่านนบีมูซาได้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นปีเดียวกับที่ฟิโรอูนสั่งฆ่าเด็กแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็ได้บัญชาให้แม่ของท่านนบีมูซาเนี่ยนำเด็กน้อยมูซาเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วก็ลอยไปในแม่น้ำไนล์แล้วให้พี่สาวเนี่ยวิ่งตามไปดูอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ให้เด็กน้อยมูซาเนี่ยลอยไปติดอยู่ที่วังของฟิโรอูนแล้วคนที่มาเห็นเด็กน้อยมูซาเนี่ยก็คือภรรยาของฟิโรอูนด้วยกับภรรยาของฟิโรอูนเนี่ยนางเนี่ยไม่เคยมีลูกมาก่อนแล้วก็เห็นเด็กน้อยแล้วก็เลยรู้สึกเอ็นดูจึงไปขอเลี้ยงเด็กน้อยคนนี้กับฟิโรอูนแล้วก็บอกกับฟิโรอูนว่าเด็กน้อยคนนี้นะถือเป็นความชื่นตาชื่นใจของฉันแล้วก็ท่านด้วยนะแต่ฟิโรอูนบอกว่าของเธอคนเดียวไม่ใช่ของฉันแต่ด้วยกับฟิโรอูนเนี่ยไม่เคยเห็นภรรยาของตัวเองเนี่ยมีความสุขแบบนี้มาก่อนก็เลยยอมใจอ่อนแล้วเด็กน้อยมูซาเนี่ยก็ได้ถูกภรรยาของฟิโรอูนเนี่ยนำมาเลี้ยงในวังแต่ลอตาลาเนี่ยได้ไม่ให้เด็กน้อยมูซาเนี่ยรับการดื่มนมจากแม่นมคนใดเลยจึงทำให้ภรรยาของฟิโรอูนเนี่ยจะต้องหาแม่นมจากนอกวังส่วนพี่สาวของท่านนบีมูซาเนี่ยซึ่งเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ได้แนะนำแม่ของตัวเองให้กับภรรยาของฟิโรอูนกลายเป็นว่าแม่ของท่านนบีมูซาเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากที่จะให้ลูกน้อยของเนี่ยโดนฆ่าเนี่ยควรที่จะต้องเอาลูกน้อยของตัวเองเนี่ยซ่อนเอาไว้แล้วก็ต้องออกไปทำมาหากินแล้วก็ต้องให้นมเด็กน้อยมูซาอย่างฟรีๆแต่กลับกลายเป็นว่าด้วยกับการเชื่อฟังอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้แม่ของท่านนบีมูซาเนี่ยเข้ามาเลี้ยงเด็กน้อยอยู่ในวังอย่างสุขสบายแล้วก็ให้ฟิโรอูนเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าจ้างในการให้นมด้วยเด็กน้อยมูซาเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นมาในวังจนกระทั่งมีเหตุการณ์นึงซึ่งเกิดการทะเลาะกันระหว่างท่าชาวบนีอิสรออีลคนหนึ่งเนี่ยกับพวกชนชั้นสูงของฟิโรอูนพวกท่าคนที่เป็นท่าเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือท่านนบีมูซาเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็พังมือต่อยไปทีเดียวคนของฟิโรอูนตายจนเป็นเหตุให้ท่านนบีมูซาเนี่ยถูกไล่ล่าแล้วก็ต้องออกจากดินแดนอียิปต์ไปต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็ให้บัญชาให้ท่านนบีมูซาเนี่ยกลับมาเรียกร้องเชิญชวนฟิโรอูนให้ศรัทธาและด้วยกับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ให้ปฏิหาริย์บางอย่างแก่ท่านนบีมูซามาแสดงต่อฟิโรอูนด้วยกับให้ท่านนบีมูซาเนี่ยโยนไม้เท้าออกไปแล้วกลายเป็นงูแล้วก็ด้วยกับให้ท่านนบีมูซาเนี่ยล้วงไปที่คอเสื้อแล้วก็ควักแสงที่เป็นประกายออกมาแต่ฟิโรอูนเนี่ยก็ปฏิเสธและคิดว่าสิ่งนี้เป็นเวทมนต์เป็นมายากลก็เลยเนี่ยรวมนักเวทมนต์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็นัดวันมาประลองกับท่านนบีมูซาพอวันประลองมาถึงเนี่ยนักเวทมนต์เนี่ยก็เริ่มก่อนด้วยกับการที่โยนไม้เท้าของพวกเขาออกไปแล้วกลายเป็นงูเลื้อยไปแล้วเราก็ได้ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยโยนไม้เท้าของท่านนบีมูซาออกไปแล้วก็มันก็กลายเป็นงูใหญ่ที่ไปกินงูเล็กๆของพวกนักเวทมนต์พวกนักเวทมนต์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในมายากลก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากภาพลวงตาแต่เป็นงูเป็นปฏิหารที่มาจากลอตาลาพวกนักเวทมนต์ก้มลงสู่อยู่ต่อเราทั้งหมดเลยฟิโรอูนเห็นโกรธมากจึงสั่งตัดมือตัดเท้าพวกนักเวทมนต์พวกนั้นทั้งหมดด้วยเหตุนี้เป็นเหตุที่ทำให้ฟิโรอูนเนี่ยเริ่มไล่ล่าพวกชาวบนีอิสรออีลมากขึ้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้มีคำบัญชาให้ท่านนบีมูซาเนี่ยพาพวกชาวบนีอิสรออีลเนี่ยหนีในตอนกลางคืน
พอเรื่องเนี่ยรู้ไปถึงฟิโรอูนฟิโรอูนสั่งระดมกองทัพขนาดใหญ่ไล่ล่าพวกบันีอิสราเอลกับท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาเนี่ยกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยหนีไปจนสุดแผ่นดินไปจนถึงทะเลแดงแล้วสาวกของท่านนบีมูซาเนี่ยก็เลยบอกกับท่านนบีมูซาว่าพวกเราเนี่ยจะต้องถูกตามไล่ล่าแน่เพราะข้างหน้าเราเป็นทะเลเราไปไม่ได้ข้างหลังเป็นกองทัพฟิโรอูนแต่ท่านนบีมูซาเนี่ยบอกว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเพราะเราเนี่ยมีผู้อภิบาลของเราที่จะคอยให้ทางนำแก่เราแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ได้ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าเนี่ยฟาดไปทะเลฟาดไปที่ทะเลแล้วทะเลเนี่ยก็แหวกน้ำสูงถึงภูเขาเป็น12ช่องทางให้ชาวบันีซอลีนแต่ละกลุ่มที่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนเนี่ยรอดไปตามเส้นทางนั้นพอท่านนบีมูซากับกลุ่มชนของท่านเนี่ยขึ้นข้ามไปถึงทะเลอีกฝั่งนึงกองทัพฟิโรอูนเนี่ยที่ไล่ล่ามาขณะนั้นอยู่ที่กลางทะเลอัลลอฮ์ตาลาได้ให้น้ำทะเลประกบกลับมาเหมือนเดิมทำให้ฟิโรอูนกับกองทัพของเขาเนี่ยจมไปในน้ำและอัลลอฮ์ตาลาก็สัญญาว่าจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์มาจนถึงทุกวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู